ปอยเบิ้งอีกหนึ่งคู่ฝึกของทีมซาลาวเป็นหนึ่งใน3คู่ฝึกของทีมซาลาวในปี2024นี้ที่ว่าจะได้รับใส่นำพาทีมซาลาวลงแข่งขันก็คือทานกัลยาศรีสมบัติเป็นหนึ่งเดียวในคู่ฝึกของซาลาวเนาะที่ว่าได้เป็นหัวหน้าคู่ฝึกของทีมซาลาวในปี2024นี้เนาะจะได้นำทีมลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติสมัยล่าสุดเนาะทางสภานบาเตแห่งซาลาวก็มีการรายงานว่าทีมซาลาวในรุ่นเกิน17ปีก็ได้เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่2กันยายน2024ที่ผ่านมานะเพื่อว่าเกมของห่วมการคันบาเตซินแซมอาซีหุ่นอายุเกิน17ปีหรือว่ารายการ FC U17 Asian Cup 2025 Qualifiers เป็นข่าวดีนะสปปลาวเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2024อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงจันทน์สปปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพของกลุ่ม H นะส่วนกลุ่ม H ก็มีทั้งนั้นทีมซาลาวเจ้าภาพ UAE หรือว่า United Arab Emirates แล้วก็ยังมีทั้งนั้นเลบานอนและก็ทีมชาติมาเลเซียมีอยู่4ทีมนะส่วนทางกัลยามีนัดพาทีมซาลาว U17 ลงสนามนัดมิตรในวันที่23ตุลาคม2024เวลา 19:00 พบกับทั้งนั้น UAEนัดที่2ลงสนามในวันที่25ตุลาคม2024เวลา 19:00 พบกับทั้งนั้นทีมชาติเลบานอนและก็นัดที่3ของกลุ่ม H ทีมซาลาวมีนัดลงสนามพบกับทั้งนั้นทีมชาติมาเลเซียในวันที่27ตุลาคม2024เวลา 19:00 ศูนย์อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ทั้ง3นัดก็ได้ล่ะสนุกเป็นภารกิจของทานกัลยาศรีสมบัติกับทีมซาลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีนะส่วนรายการนี้มีตั้งแต่กลุ่ม A หากลุ่ม J นะคือ A B C D E F G H I J นะซึ่งจะคัดออกที่1ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปส่วนมาที่2ของแต่ละกลุ่มมันจะคัดเอาที่2 5ทีมที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปซึ่งรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันในปี2025นะก็เหตุใดทางกัลยาเป็น1ใน3คู่ฝึกในปี2024นี่ที่ว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ฝึกของทีมซาลาวสมัยก่อนหน้านี้ทางสภานบาเตแห่งซาลาวก็มีการแต่งตั้งทานฮาฮอกจูนก็คือหัวหน้าคู่ฝึกอายุ54ปีชาวสอเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้ครับหน้าที่เป็นคู่ฝึกของทีมซาลาวชุดใหญ่และก็ทีมซาลาวคนยังไม่เกิน23ปีเขาโฮมกันแข่งขัน2รายการใหญ่เนาะก็คือรายการเอเชียนมิซูบิชิเอโรติกคัพ2024และก็รายการ AFC เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่2และก็คนต่อมาก็ได้แต่งตั้งจองเจวอนหัวหน้าคู่ฝึกซาวเกาหลีใต้เช่นเดียวกันเนาะเพิ่นก็ได้คุมเฉพาะทีมซาลาวคนยังไม่เกิน20ปีเขาโฮมกันแข่งขันเตะทีมแซมอาซีคนยังเกิน20ปีรอบคัดเลือก2025ที่ว่าจะแข่งขันในไทยเดือนนี้25หา29กันยา2024ซึ่งว่าทันกันยาก็ได้ห้ามนาทีเป็นคู่ฝึกเฉพาะทีมซาลาว U17 ของหัวแข่งขันเตะทีมแซมอาซี U17 ปีรอบคัดเลือก2025ที่ว่าจะแข่งขันในเดือนตุลานี้นี่ก็เป็น3คู่ฝึกที่ว่าทางสภานบาเตแห่งซาลาวจะได้นำใส่ในปี2024นี้ถ้าติดตามผลงานกันปิดท้ายให้มาเบิ้งประวัติไปเบิ้งสิ่งที่น่าสนใจของฐานกัลยาศรีสมบัติที่ว่าแอดก็ได้เห็นคลิปออกมาก่อนหน้านี้ไปเบิ้งกันแบบยาวๆกันเลยปล่อยเบิ้งเรื่องราวของกัลยาศรีสมบัติอดีตนักเตะฮีโร่ทีมซาลาวในชุด4เกม2009ผู้ที่ว่ายิงประตูใส่ทางด้านทีมชาติมาเลเซียในรอบ4ทีมสุดท้ายใน4เกมครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าสปปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าพาทีมซาลาวเข้าถึงรอบ4ทีมนะซึ่งว่าทางด้านทานกัลยาศรีสมบัติจะมารับหน้าที่บทบาทใหม่ก็คือเป็นหัวหน้าคู่ฝึกของทีมซาลาวสุดใหญ่แล้วก็ยังเป็นครั้งทมิตรนะที่ว่าทีมซาลาวสุดใหญ่ใส่คู่ฝึกเป็นสาวลาวในรอบ 7-8 ปีนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเลยเรื่องราวนี้ที่ว่าหลายคนอยากฮู้แน่นอนกันเลยล่ะแล้วยังเป็นกระแสที่ว่าฮอตแฮงในปัจจุบันนี้ก็คือครั้งล่าสุดที่ว่าทีมซาลาวสุดใหญ่มีคู่ฝึกเป็นคนลาวนะก็แม่นทานเบิร์นสวรรค์ซีบีไซเคยคุมทีมในปี2016เนาะนําทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาเต AFF Suzuki Cup 2016ในรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศกัมพูชีไปเบิ่งผลงานของทานเบิร์นสวรรค์ซีบีไซซึ่งหลายคนก็อาจจะพูดกันแล้วว่าทานเวิร์นสวรรค์ซีบีไซน์แมนผู้ใดนะก็ไปเบิ้งในรูปตัวไอ้ด้านขอมือที่ว่าแอดแปะไปให้เบิ้งเนาะแล้วก็เบิ้งลิงก์ในแคปชั่นที่ว่าทางแอดมันจะแปะไปให้เบิ้งกันมา
ว่าทานเวิร์นสวรรค์แม่นผู้ใดไปเบิ่งนำกันได้เลยเนี่ยหลังจากเวิร์นจบในปี2016เนาะทางทีมชาติลาวก็นำใส่ครูฝึกต่างประเทศนะก็นำโดยทางด้านทานสุรันมูนตินะเป็นครูฝึกชาวสิงคโปร์ต่อโดยทานเซวาไลเวนกาดารามเนาะก็เป็นครูฝึกชาวสิงคโปร์อีกคนนึงเนาะต่อด้วยทานไมเคิลไวท์นะก็เป็นครูฝึกชาวเยอรมันนะที่ว่าเคยนำทีม 2-3 ปีที่ผ่านมานะแต่ก็คนล่าสุดก็เป็นทานอเดน่ากูเดโมนะครูฝึกชาวอิตาลีที่ว่าหาก็ถูกปลดตำแหน่งไปเนาะก็ถ้าเบิ่งมาทางด้านทานกัญญาศรีสมบัติเป็นครูฝึกชาวลาวเนาะได้เปรียบก็อยู่ด้านการสื่อสารการเข้าใจนักกีฬาเนาะหนึ่งเจ้าก็เป็นคนลาวด้วยกันจะสามารถนำทีมชาติลาวสุดใหญ่ดับเบิลฟอร์มได้ดีบอลเนาะส่วนโดยสมองแมนมื้อนี้นะก็คือวันที่30กันยานะเวลา 17:30 นทีทีมชาติลาวส่วนใหญ่จะมีนัดอุ่นเครื่องกับทางด้านทีมชาติไทยในหุ่นยนต์เกิน20ปีเนาะผลจะแข่งขันอยู่ที่สนามสร้างอารีนาบุรีรัมย์ประเทศไทยนะก็ถ้าเบิ่งผลงานก็กันเพิ่นก็มีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ของบุรีรัมย์ United เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไปให้เบิ่งตื่มกันแล้วกันไปเบิ่งในแคปชั่นกันแล้วกันนะไปต่อกันที่ทานอารีนาโกเดโมเนาะหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวคนก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้แยกทางกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่กันไปเป็นทีมห้อยกันนะรวมถึงทีมชาติลาวยู23หลังจากที่ว่าหมดสัญญาเนาะซึ่งเพิ่นเกิดเผยเข้าร่วมแข่งขันรายการ5นัดเนาะก็คือนัทมิตรก็ชนะบูไนนัดที่2เสมอฟิลิปปินส์นัดที่3เสียให้กับเวียดนามในการแข่งขันบาเตซิงแซมอาเซียนนะส่วนว่าในการแข่งขันบาเตซิงแซมอาซีรอบคัดเลือกนะก็ถือว่าเสียไป2นัดก็คือรวมผลงานของทานอารีนาโกเดโมก็คือลงสนามไป5นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็เสียไป3นัดนะก่อนที่ว่าจะแยกทางกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่ไปก่อนที่ว่าทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็จะได้แต่งตั้งทานกัญญาศรีสมบังหัวหน้าครูฝึกสาวลาวเนาะมาเป็นนักสาการหัวหน้าครูฝึกเพื่อว่าเป็นการกระเกมทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสโลก2026รอบคัดเลือกโซนอาเซียนซึ่งก็จะแข่งขันในระหว่างวันที่12ตุลาเนาะจะคือจะแข่งขันนาทัมอิทพบกับทางด้านเนปาลเนาะแข่งขันอยู่ที่ประเทศเนปาลส่วนวันที่2จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวแข่งขันในวันที่17ตุลาคม2023ก็พบกับทีมชาติลาวเนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะซึ่งเพิ่นก็จะคัดเอาทีมที่ชนะระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติเนปาลในรอบคัดเลือกนี้รอบคัดเลือกรอบที่1ผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือกรอบที่2เนาะก็ถ้าติดตามก็แล้วกันผลงานของหัวหน้าครูฝึกทีมชาติลาวคนใหม่เป็นสาวลาวเนาะครับนัทมิตรมือแรงนี่แล้วก็อีก2นัดก็คือพบกับทางด้านเนปาลในบ้านของเนปาลและก็ในบ้านของสปป.ลาวก็ถ้าติดตามผลงานของทานกัญญาศรีสมบังก็แล้วกันเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทีมชาติลาวยังบ่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเถื่อนนะก็เป็นทีแน่นอนกันแล้วว่าทานกัญญาศรีสมบังจะมาหับหน้าที่หัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวคนใหม่ซึ่งก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเพิ่นได้รับอนุมัติจาก FIFA นะจะเป็นกรณีพิเศษกันเลยนะเป็นครูฝึกนำทีมชาติลาวส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนครูฝึกกระทันหันนะเรื่องรายละเอียดถ้าเบิ้งสภาพบาเต้แห่งชาติลาวนะเพิ่นจะมีการรายงานอีกทีนึงแอดจะมีการรายงานต่อให้ก็แล้วกันนะสำหรับตามที่เบิ้งมาผลระบบการลิ้นของทานกัญญาศรีสมังนะเคยนำทีมชาติลาวยู17เนาะประสบผลสำเร็จมาแล้วก็คือผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขันบาเตซิงแซมอาซียู17เนาะก็สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเอาไปปิดท้ายกันที่ผลงานยาวๆของทานกัญญากันเลยนะก็คือทานกัญญาศรีสมังก็หลายคนฮู้กันแล้วล่ะในปี2009นะใน4เกมครั้งนั้นนะเพิ่นก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันนะเป็นตัวคีย์แมนของทีมชาติลาวกันเลยล่ะในปีนั้นนะโดยเฉพาะมันยิงประตูใส่กับทางด้านทีมชาติมาเลเซียนะซึ่งก็เป็นประตูจุดความบังให้กับชาวลาวต่างประเทศตามตีเสมอ 1-1 ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะเห็นได้ชาวลาวมีความบังในปีนั้นนะถึงว่าสุดท้ายเราจะเสียกับทางด้านมาเลเซียไป 1-3 ก่อนที่เราจะไปซิงอันดับ3กับทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ก่อนจะเสียไปเห็นได้ทีมชาติลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับที่4ใน4เกมครั้งนั้นนะหลังจากนั้นก็ยังยิงใส่ทีมชาติไทยนะในซูซูกิครับต่อมานะซึ่งว่าถิ่นฐานบ้านเกิดของทานกัญญาศรีสมังนะเพิ่นก็เกิดอยู่ที่บ้านศรีสะเกษเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์จุดเริ่มต้นการเป็นนักเตะของเพิ่นก็คือพี่น้องของเพิ่นนะเป็นนักกีฬานะเพิ่นก็ได้ไปซ้อมนําก่อนที่จะเริ่มเข้าสโมสรกับสโมสรกองทัพเนาะในอายุ15-11 ปีในตอนนั้นนะไปซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาหลัก5คิโรทิปไปเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เคยให้สัมภาษณ์มาเนาะ
ต่อมาเพิ่นก็ไปอยู่กับอะคาเดมี่ของอาจารย์บุญดับนะซึ่งก็เป็นสโมสรเคนคิตติซักเพิ่นก็ซ้อมอยู่ที่เดินปาซักนะก็คือเดินนิวอารีนาปัจจุบันนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นเดินคีไซนะได้1หา2ปีก่อนที่ว่าจะสามารถก้าวไปสู่การติดทีมชาติลาวในวัยเกิน14ปีไปแข่งขันอยู่ที่รายการประเทศไทยนะซึ่งปีนั้นก็คือฮาซะเหลือเกินนะก็คือทีมชาติลาวอยู่14สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์อาเซียนหุ่นอยู่เกิน14ปีครั้งประวัติศาสตร์อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะซึ่งปีนั้นก็ได้ข่าวมาว่าได้เงินแล้วก็ได้ลางบันเป็นรถจักรได้ปีนั้นนะก็ถือมีขาซะเหลือเกินในตอนที่ว่าทานกันยาเนาะเพิ่นอายุ14ปีก็ไล่ไปเนาะปัจจุบันเพิ่นอายุ30ปลายปีกันละต่อมาเพิ่นก็ก้าวไปเป็นนักเตะของทีมคมนาคมขนส่งไปรษณีย์และก่อสร้างนะหรือว่าขขปกเนาะก่อนที่ปัจจุบันเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นสโมสรโยธาธิการกันละนะเพิ่นก็ลงแข่งขันในลีกนะแล้วก็แข่งขันในรายการกีฬาแห่งชาติปี2005ก็พาทีมในที่3ปี2008ก็พาทีมได้แซ่บเนาะอยู่ที่แข่งจำปาสักในรายการกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะส่งต่อมาเพิ่นก็ได้ย้ายไปดินให้กับทางด้านสโมสรขอนแก่น FC ในลีกสูงสุดของประเทศไทยในปี2011นะก่อนที่ว่าจะพาทีมตกชั้นในปีนั้นนะต่อปีต่อมาเพิ่นก็พาทีมอยู่กลางอันดับของตารางคะแนนรวมในลีกฮองของประเทศไทยนั่นเองนะก่อนที่ว่าจะกลับมาลาวอีกครั้งนึงเพิ่นก็ตัดสินใจไปเรียนครูฝึกและก้าวมาเป็นครูฝึกทีมชาติและก็ครูฝึกสโมสรจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็เรียนจบอยู่ใน B ลายเส้นของสหพันธ์บาเตอาซีนะส่งเหตุผลที่ว่าเพิ่นสามารถไปคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้ก็เป็นกรณีพิเศษนะก็คือเนื่องจากกระทันหันที่ว่าทีมชาติลาวมีการแยกทางกับครูฝึกเนาะสอบครูฝึกบ่ทันเนาะทางนี้ซึ่งเพิ่นก็ได้รับอนุมัติจากฟีฟ่ากันนะซึ่งว่ากรณีแบบนี้ก็มีหลายเนาะในระยะที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าครูฝึกทางสโมสรอาซีบเนี่ยเพิ่นถูกปลดตำแหน่งแบบกระทันหันหลายคนอาจจะฮู้กันแล้วเนื่องจากผลงานบ่อย่างนะเพิ่นก็แต่งตั้งฮักษาการก็สามารถคุมทีมได้จนกว่าจะสามารถเลือกครูฝึกใหม่มาได้นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าท่านกัญญาศรีสมบัตินะสามารถคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้มือแรงนี่ก็จะเป็นนัทมิตรของเพิ่นเป็นบทพิสูจน์ธรรมิตรของเพิ่นนะเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติการคุมทีมของทานกัญญาศรีสมบัติกันเนี่ยเพิ่นก็เคยคุมทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน15ปี16 17ปีส่วนมาเป็นผู้ช่วยครูฝึกก็เป็นอยู่23แล้วก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็หลายรายการได้ล่ะเห็นเพิ่นนะเคียงคู่กับทานไมเคิลไวท์นะเป็นมือขวาของทานไมเคิลไวท์นะในหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะได้เฮียนฮู้หลายๆบทเฮียนก็ได้ล่ะโดยเฉพาะผลงานในเด่นของเพิ่นก็คือการนำทีมชาติลาวสุด17ปีเนาะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเขาหอบสุดท้ายในการแข่งบาเตซิงแซมอาซี2003ในหุ่นยุบเกิน17ปีในต้นปี2003ที่ผ่านมาโดยผลงานรอบคัดเลือกก็สามารถสร้างผลงานได้3นัดดังนี้นะก็คือเสียให้กับอิหร่านก่อน0-3นัดที่2ถล่มฮ่องกงไป5-0นัดที่3เบียดชนะเจ้าภาพเกียร์กิสถานไป 2-1 ส่วนผลงานรอบสุดท้ายก็เสีย3นัดรวดกันเลยล่ะแต่การเสียนี่ก็เกือบชนะได้ได้ท่านผู้ชมนะนัทมิดก็เสียกับไทย 1-2 นัดที่2เสียให้กับเยเมน 1-2 นัดที่3เสียให้กับมาเลเซีย 1-2 เช่นเดียวกันก็ถือว่าผลงานเสียแบบบุดวิดกันเลยล่ะหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วยู17ลาวสร้างผลงานโดดเด่นในต้นปีเนาะส่วนครูฝึกสโมสรเพิ่นก็เคยนำทีมสร้างหน่อย FC นะสร้างผลงานเด่นนะนี่เป็นเรื่องราวของทานกัญญาศรีสมบังนะที่ว่าเพิ่นก็ได้ก้าวมาเป็นครูฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่เป็นคนลาวคนทำอิฐได้หอบ 6-7 ปีที่ว่ามาคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ถ้าติดตามผลงานก็แล้วกัน